ไม่ใช่รัฐบาลทหารแล้วดังนั้นนะครับอะไรที่จะทําให้ผู้นําที่ไม่ใช่ทหารเหมือนผู้นําทหารเนี่ยอย่าไปทำนะครับอย่าไปอย่าไปสร้างกระแสแบบนั้นแบบนี้กันมันมันไม่ดีนะครับมันมันจะเป็นผลเสียเองในระยะยาวด้วยเพราะวันนี้การทํางานที่ทําเนียของคุณเสถาก็คงจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็าการทํางานของรัฐบาลเองก็คงจะเดินหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับรัฐมนตรีที่วันนี้สร้างความคืหาหน่อยนึงก็คือคุณชาดาคุณชาดาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่ผมผมรู้สึกว่าแกเนี่ย สวยจริงๆนะครับในสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยคุณชาดาเนี่ยก็กถูกวิพากษ์วิจารว่าไม่ควรจะได้เป็นนายกนะครับมีคนตั้งประเด็นมากมายต่างๆนานาน,นะครับจนถึงจุดที่นะครับคุณชาดาก็ไม่สามารถเป็นนายกได้แล้วน้องคุณชาดาม,นม,นมนันัญยาทยเศษก็มาเป็นคุณชาดาไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้นะครับผมพูดผิดแล้วก็มาถึงจุดที่นะครับ คุณมนัญญามาเป็นรัฐมนตรีแทนคุณชาดานะครับรอบนี้เนี่ยนะครับคุณชาดาได้เป็นรัฐมนตรีเองแล้วกระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณชาดาก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วในคราวนี้นะครับดังนั้นคุณชาดาวันนี้เข้าทำเนียบก็ใส่ชุดขาวเท่เลยนะครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนรอบที่แล้วไหมเนี่ยมีแต่ว่ารอบที่แล้วพลเอกประยุทธ์ เลือกจะฟังกระสวิพากษ์วิจารณ์เลยไม่ให้คุณชาดาเป็นนะครับให้คุณมนัญญาเป็นคราวนี้เนี่ยนะครับคุณชาดาได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแล้วดังนั้นในส่วนของภูมิใจไทยเองเนี่ยต้องถือว่าคุณชาดาเขาแน่จริงรอบที่แล้วน้องได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรรอบนี้พี่ชายได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยใหญ่กว่าเดิมอีกไม่ธรรมดานะครับสำหรับาตระกูลไทยเกษตรนะครับอุทัยธานีน้องเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรสมัยที่แล้วพี่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสมัยนี้อันนี้ต้องถือว่า,ายิ่งใหญ่ นะครับแล้วก็ในแง่การเมืองก็แสดงพลังการเมืองของคุณชาดาที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณชาดาเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยไปนะครับแล้วก็คงจะเดินหน้าทํางานต่อไปตอนนี้ก็คงเป็นช่วงเวลาที่รัฐมนตรีแต่ละคนนะครับจะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับและเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะถูกนะครับพิสูจน์ว่าด้วยการทํางานของรัฐมนตรีแต่ละคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณชาดาไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนัทไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่รัฐมนตรีจะได้พิสูจน์แล้วว่าเสียงวิพากวิจารที่สังคมวิภาพวิจารว่าไม่เหมาะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถนั้นเป็นเพียงเสียงวิพากวิจารณ์ที่อาจจะไม่ตรงความจริงเพราะห่วงในประเทศนะครับ วันนี้นะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรียังต้องยอมรับว่าเยอะอยู่อย่างเช่นช่วงเช้าก็มีผู้สื่อข่าวที่ึ่งมาสัมภาษณ์ผมนะครับว่าเห็นคนอรมรู้สึกยังไงผมก็ตอบเหมือปนประชาชนทั่วไปว่าเห็นแล้วไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรนะครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเกินครึ่งก็มาจากพรรครวมรัฐบาลเดิมในแง่ตัวบุคคลหน้าของคนนั้น9คนมาจากรัฐบาลเดิมก็คือหนึ่งในสีมาจากรัฐบาลเดิมดังนั้นถ้าบอกว่าเห็นแล้วว้าวก็คงโกหกถ้าบอกแล้วว่าเห็นแล้วมีความหวงังก็คง หลอกลวงนะครับไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้นะครับก็เป็นปกติของการตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีคนเดิมมาเยอะความหวังก็จะไม่เกิดนะครับทีนี้ในส่วนของรัฐบาลก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณเศรษฐานะครับเป็นหน้าที่นะครับของรัฐบาลนะครับที่จะต้องทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลรัฐมนตรีที่สังคมจับตามองเช่นคุณชาดานะครับเช่นคุณธรรมนัทนะครับเช่นคุณเพิ่มภูลชิดชอบนะครับ น้องชายคุณเนวินที่ได้คุณกระทรวงศึกษาหรือคุณสุภปปาพบานอิสระพักดีนะครับที่ได้คุมกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องการศึกษาทั้งหมดคนเหล่านี้ก็คือวันนี้คือเดวันของการพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่า,เ,าเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจจะไม่ตรงความจริงนะครับหรือในสุดแล้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตรงความจริงทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันนะครับ โอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องของรัฐมนตรีที่เขาทํางานกันนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของรัฐมนตรีแล้วเนี่ยอะไรอีกบ้างที่เราจะต้องพูดกันนะครับเ,เรื่องของรัฐมนตรีว่าไปนะครับแต่เรื่องของคนที่อาจจะเป็นรัฐมนตรีที่ สังคมยังไม่ได้พูดพูดถึงนั้นก็มีหลายคนที่น่าสนใจนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณเสร,ริมสัก์พงพาณิชย์นะครับจะทํางานวัฒนธรรมได้ดีแค่ไหนนะครับภาพลักษณ์ของคุณสร,ริมศัก์เองก็เป็นคนค่อนข้างรุ่นเก่านะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งพูดถึงการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เยอะต้องดูว่าคุณสรรมศักดิ์จะเข้าใจแค่ไหนต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับ ผมก็ถูกผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์ว่ามองคอรมอลอย่างไรก็อย่างที่บอกให้ท่านผู้ชมฟังไปว่าบอกไปว่าเห็นแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามีความหวังอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนักนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือคอรมอลเศรษฐกิจนะครับคอรมอลเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าสังคมคาดหวังว่าพรคเพื่อไทยจะเข้ามาแล้วแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าหากดูคอรมอเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่รู้สึกถึงการมีความหวังนะครับเพราะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นการจัดสรรคนจากความ ต้องการทางการเมืองของแต่ละพักการเมืองมากกว่าจะเป็นการจัดสรรตามความสามารถกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับรัฐมนตรีมาจากรวมไทยสร้างชาติซึ่งรัฐมนตรีไม่เคยแสดงวิสัยทัศน์เรื่องอุตสาหกรรมให้เราเห็นนะครับกระทรวงพาณิชย์มาจากเพื่อไทยซึ่งรัฐมนตรีคือคุณภูมิธรรมเก่งเรื่องการเมืองแต่ยังไม่เคยแสดงมุมมองเรื่องการบริหารการคาร้าระหว่างประเทศให้เราเห็นดังนั้นกระทรวงเศรษฐกิจอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับเพราะว่าควรจะเป็น,นกลไกหลักของพักเพื่อไทยในการแก้ไขปัญหานะครับ แต่ถ้าดูจากการจัดคนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาจากรวมไทยสร้างชาตินะครับรัฐมนตรีมาพาณิชมาจากภูมิธรรมแล้วรัฐมนตรีคลังเป็นคุณเศรษฐาทรเองเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องให้หน่าเป็นห่วงจริงๆว่าจะไหวไหมนะครับจะเดินหน้าได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็น่ากังวลมากๆนะครับในมุมมองของผมนะครับแต่ว่าก็คงจะต้อง ดูต่อไปนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็คือมีเรื่องของฝ่ายค้านหรือพรรคก้าวไกลที่เราก็ต้องพูดถึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าประเทศนี้มีทั้งรัฐบาลแล้วก็ประเทศนี้มีทั้งฝ่ายค้านนะครับเรื่องของฝ่ายค้านหรือพรรคเก้าวไกลเนี่ยนะครับวันนี้เขาก็มีความเคลื่อนไหวเยอะ นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีผมก็พูดถึงรัฐบาลไปนะครับประมาณระยะเวลาก็ประมาณ15-16นาทีแล้วเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงพัรคเก้าไกลนะครับหรือฝ่ายค้านประมาณ15-16นาทีให้พื้นที่กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนะครับในแง่แธมนะครับท่านผู้ชมถามว่ากรรมธิการมีความคืบหน้าหรือไม่นะครับเรื่องกรรมธิการวันนี้นะครับยังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการ เจราจากันนะครับความคืบหน้าชัดๆยังไม่มีเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องของกรรมธิการนะครับที่หลายท่านถามมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนเข้าสู่เรื่องกรรมธิการเข้าเรื่องของก้าวไกลก่อนเพราะว่าก้าวไกลก็คือพักอันดับหนึ่งที่ยังคงเป็นพรคที่อยู่ในใจประชาชนนะครับเขาชนะ14.5ล้านเสียงดังนั้นความเคลื่อนไหวของก้าวไกลเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจเสมอนะครับพักก้าวไกลนะครับวันนี้นะครับคุณชัยธวัตตุลาธนก็ไปปรากฏตัวนะครับแล้วก็ ทำงานนะครับในสสในฐานะสสนะครับและในการไปประกวดตัวของพักคก้าวไกลคุณชัยธวัตตุลาธนวันนี้นะครับอขอโทษนะครับผมพูดผิดนะครับวันนี้เขายังไม่ได้เข้าสภาผมพูดผิดวันนี้วันวันอังคารผมไปจําว่าวันนี้เป็นวันพูดขอโทษด้วยต้องกินกาแฟก่อนนะครับวันนี้เขาไปที่อาคารอนาคตใหม่กันนะครับเพราะว่าวันนี้พักเขามีประชุมกันนะครับคุณชัยธวั์เนี่ยเขาก็เจอผู้สื่อข,ข่าว ผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์อนที่ท่านผู้ชมถามนี่เลยครับว่าตกลงเรื่องกรรมธิการเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องกรรมธิการเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องซึ่งกรรมธิการงบประมาณก็ดีหรือกรรมธิการประชก็ดีเนี่ยถ้าทีฝั่งรัฐบาลเนี่ยต้องการจะกินรวบนะครับว่ากินรวบก็คืองบประมาณเนี่ยนะครับในฝั่งรัฐบาลเนี่ยคืองานของกระทรวงการคลังพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐมนตรีคลังไปแล้วถ้าประธานกรรมธิการงบประมาณเป็นคนจากพรรคเพื่อไทยอีก ประธานกรรมธิการก็ประมาณก็คงจะไม่ค่อยตรวจสอบอะไรเรื่องของครังนะครับก็คงจะแบบขออะไรมาก็คงจะได้หมดนะครับเรื่องประธานกรรมธิการปปรชก็เช่นเดียวกันกรรมธิการปปชมีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องของการโกงการทุจริตนะครับยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สืบสวนสอบสวนพิจารณาได้ดังนั้นในความเป็นจริงนะครับคนที่มีโอกาสโกงก็คือข้าราชการในรัฐบาลถ้าประธานกรรมธิกาปรปปชเป็นของรัฐบาล การตรวจสอบรัฐบาลโกงก็จะไม่เกิดหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้าราชการโกงก็จะไม่เกิดเพราะส่วนใหญ่ข้าราชการที่โกงก็มักจะโกงโดยมีรัฐมนตรีหรือมีคนของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลให้ท้ายนี่คือเรื่องปกตินะครับไม่ได้แปลว่ารัฐบาลไม่ดีนะครับแต่นี่คือวงจรปกติของแทบทุกรัฐบาลที่มันจะมีมนุษย์ประเภทเหลือบนะครับประเภทเห็บประเภทหาวประเภทที่แบบจะต้องไปเดินตามนักการเมืองเพื่อเพื่อหวังกอบโกยนะครับหวังทุจริตหวังทำมาหากิน ไม่ได้เพิ่งเกิดในรัฐบาลน,นี้แต่มันเกิดมาทุกรัฐบาลดังนั้นประธานกรรมธิการปปชมันจึงไม่ควรเป็นของรัฐบาลน,นะครับพักก้าวไกลชัยธวัฒน์เนี่ยนะครับวันนี้นักข่าวเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องของกรรมธิการที่ฝ่ายค้านต้องการเนี่ยนะครับกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํารับริหารงบประมาณนะครับกับกรรมธิการปปชเนี่ยนะครับชัยธวัฒน์เขาบอกว่าวันนี้กรรมธิการปปชมันก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิม เคยเป็นปัญหาอย่างไรก็เป็นปัญหาอย่างนั้นนะครับปัญหานี้ไม่มีการแก้ไขปัญหานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกรรมาที่การประ,ประชวันนี้นะครับชัยธวัฒบอกว่ายังเป็นปัญหานักข่าวพยายามถามว่ามีพักไหนบ้างที่แย่งกันชัยธวัฒน์เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเจรจาขออย่าเพิ่งคุยลงรายละเอียดอันนี้ต้องชมไทยชวัิเขานะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดถ้าเกิด ถ้าเกิดล่าให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยพักเพื่อไทยจะซวยนะครับคนจะมองว่าเพื่อไทยต้องการผู้ประธานกรรมธิการปรปรชเพราะเพื่อไทยคือแกนนํารัฐบาลไงครับแล้วถ้ามีอะไรขึ้นมาในวันนี้ถ้ามีข่าวอื้อฉาวขึ้นมาเนี่ยเพื่อไทยจะซวยเป็นพักแรกนะครับชัยธวัฒน์เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าบางทีแฟนเพื่อไทยก็จะไม่ชอบก้าวไกลผมก็เข้าใจเพราะว่ามันก็กลายเป็นความเหม็นหน้าที่มันมันมันยั่งลึกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอง ก็ถูกแฟนแฟนพักเพื่อไทยบางกลุ่มชอบโจมตีผมด้วยข้อหานั้นข้อหา,น,อหา,านี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแฟนเพื่อไทยส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับชัยธวัฒน์เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่เคยให้สัมภาษณ์ในแบบที่จะทําให้คนหาเรื่องโจมตีเพื่อไทยได้อย่างวันนี้เ้เรื่องการมาที่การปปชเนี่ยนักข่าวพยายามถามชัยธวัฒน์ว่าบอกได้ไหมพักไหนแย่งกันนะครับชัยธวัฒน์เขาบอกว่าไม่บอกไม่อยากให้เป็นงลงรายละเอียด มันเป็นเรื่องระหว่างการเจรจาคือถ้าเขาพูดแบบนึงเนี่ยเพื่อไทยจะโดนด่าฟรีนะครับแต่เขาสปิริตเขาดีนะครับเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สร้างบรรยากาศไม่ปั่นนะครับให้ให้เกิดเรื่องกระทบกระทั่งระหว่างก้าวไก่กับเพื่อไทยซึ่งทุกวันนี้มันก็กระทบกันมากอยู่แล้วจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ยอมให้มันเกิดการกระทบกระทั่งกันอันนี้คือสปิริตที่ต้องชมนะครับทางคุณชัยธวัฒน์นะครับเขาก็บอกว่าไม่บอกหรอกนะครับ มันเป็นเรื่องอยู่ระหว่างเจรจานะครับแล้วก็ไม่พูดเรื่องนี้ต่ออีกเลยนะครับนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ชัยธวัฒน์เรื่องอื่นนะครับเรื่องผู้นําฝ่ายค้านนะครับเรื่องของสารนัน์ูเรื่องคุณสมบัติของพิธาไม่แตะเรื่องซึ่งจะสร้างความร้าวฉานระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเลยอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับฝั่งเพื่อไทยเหมือนกันนะครับการกระทบกระั่งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะครับไม่ดีหรอกนะครับ เพราะต่างคนต่างเป็นพรรคที่จริงๆเนี่ยเคยรักกันมาก่อนแล้วผู้สนับสนุนของสองพรรคก็เคยมีจุดยืนเดียวกันมาก่อนเพราะ,ะนั้นการได้เป็นรัฐบาลไม่ควรจะทําให้ประชาชน10ล้านคนกับ14ล้านคนทะเลาะกันถ้าคุณคิดว่าคุณอยากสร้างประเทศบนความปรองดองนะครับรัฐบาลเพื่อไทยควรจะทําให้เกิดอย่างแรกคือระหว่างคน10ล้านคนกับ14ล้านคน10ล้านคนที่เลือกเพื่อไทยกับ9ก้าไกล14.5ล้านคนเนี่ยจะปรองดองกันยังไงอย่าสร้างความเกลียดชังกันนะครับพรรคการเมืองอย่าปั่นความเกลียดชังระหว่าง ประชาชนขึ้นมานะครับด้วยิ่งพักเพื่อไทยวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับต้องวางบทบาทหลักแล้วนะครับว่าจะไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่เลือกเพื่อไทยกับประชาชนที่เลือกก้าวไกลนะครับต้องวางหลักให้ดีๆนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ฝากเพื่อไทยฝากก้าไกลด้วยนะครับว่า วางหลักแบบนี้ดีแล้วสัมภาษณ์แบบชัยธวัฒนเนี่ยดีแล้วนะครับขอชื่นชมแล้วก็หวังว่าเพื่อไทยก็จะมีคนที่สัมภาษณ์แบบนี้จริงๆด้วยนะครับบรรยากาศมันก็จะดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คน10ล้านคนกับ14.5ล้านคนเหม็นหน้าเลยนะครับความขัดแย้งในประเทศมันเกิดอย่าสร้างนะครับครคับประคองกันไปดีกว่านะครับ เรื่องของการมาธิการเนี่ยนะครับคนที่ให้ข้อมูลเยอะคือคุณกัณนนวีกัณนนวีสืบแสงเนี่ยนะครับคุณกัณนนวีเนี่ยก็เป็นคนที่ผมก็รู้จักมานานนะครับรู้จักกันตั้งแต่สมัยเขายังเรียนปปิญญาโทย,ย่ตอนพักเป็นทําเปิดตัวเนี่ยหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าเขาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับมีการเสวนาเขาก็เชิญผมไปเป็นผู้ดําเนินรายการวันเสวนานครับจำได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยครับจัดที่อนุสรณ์สถานี4ตุลา เหตุผลที่จําได้คือมันไม่ค่อยมีพักการเมืองไหนจัดเปิดตัวที่อนุสรสถาน14ตุลาซึ่งเป็นอนุสรสถานลําลึกเหตุการณ์ที่ประชาชนถูกเผด็จการปราบนะครับแล้วประชาชนสู้จนชนะที่สีแยกกอกัวนะครับปกติพักการเมืองเวลาเปิดตัวเนี่ยก็จะไปเปิดตัวตามโรงแรมหรือรูอหรือว่าศูนย์ประชุมให,ใหญ่ๆนะครับแต่พักเป็นธรรมเนี่ยเปิดตัวที่อนุสรสถาน14ตุลาผมจําได้เลยเรื่องนี้เพราะว่าผมก็ไปเป็นผู้ดําเนินรายการก็นั่งคู่กับคุณกัณวีนะครับแล้วก็คนก็มาไม่เยอะวันนั้น ตอนนั้นผมคิดว่าเอจะรอดไหมเนี่ยพักนี้แต่ในสุดก่อนเลือกตั้งผมลงไปพื้นที่ไปที่อำเภอสายบุรีปัตตานีก็เห็นว่าคุณกัณนวีเขาก็ทําจนพักเนี่ยมันมีฐานเสียงที่ปัตตานีที่เข้มแข็งจริงๆนะครับคุณกัณนวีเนี่ยก็พูดถึงเรื่องกรรมธิการเอาไว้นะครับว่าออตอนนี้เนี่ยเรื่องสูตรเรื่องกรรมธิการมี2เรื่องเรื่องสูตรนะครับก้าวไกลจะได้10ที่นั่งหรือ11ที่นั่ง และรวมไทยทั้งชาติจะได้3ที่นั่งหรือ2ที่นั่งถ้าการเลือกตั้งซ่อมที่ระยองเนี่ยก้าวไกลชนะก้าวไกลจะได้11และรวมไทยสร้างชาติจะได้2นะครับแต่ถ้าก้าวไกลไม่ชนะก้าวไกลจะได้กรรมธิการ10และรวมไทยสร้างชาติจะได้3นะครับเพราะฉะนั้นก็ตําแหน่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับการจัดสรรสูตรนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่เรื่องของประธานกรรมธิการเนี่ยนะครับ คุณกันณวีเขาบอกว่า,เ,าเรื่องกรรมธิการต่างๆก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเพื่อไทยได้10ภูมิใจไทยได้5พลังประชารัฐได้3นะครับรวมไทยชาติชาติได้3ชาติไทยพัฒนาได้1แล้วปอชอปอช,อชอได้1นะครับพรรคประชาชาติได้1นนะครับคุณกันณวีเขาก็บอกว่าบรรยากาศมันเหมือนก้าวไกลเนี่ยถูกรุมเพราะว่า ก้าไกลนะครับเกรรมธิการมีซ้ํากับพรรคอื่นๆนะครับแต่พรรคอื่นๆไม่มีซ้ําอะไรกันเลยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการรุมเขาหรือเปล่าคุณกัณวีเขาบอกนะครับว่าก้าไกลควรจะได้ดูประธานกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกระทรวงหลักๆอันนี้คุณกัณฑวีพูดตรงกับเก้าวไกลนะครับว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านดังนั้นฝ่ายค้านควรจะเป็นกรรมธิการที่ดูแรงงานกระทรวงหลักๆเช่นงานงบประมาณงานกฎหมายงานยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและแรงงานนะครับควรจะให ฝ่ายค้านเนี่ยได้เป็นประธานกรรมธิการที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอันนี้ในมุมมองคุณกนณวีนะครับซึ่งมุมมองคุณกัณวีจากพรรคเป็นธรรมและมุมมองชัยธวัชจากก้าวไกลเนี่ยนะครับตรงกับมุมมองพักเพื่อไทยแต่เป็นพักเพื่อไทยสมัยยังเป็นฝ่ายค้านอยู่สมัยยังเป็นฝ่ายค้านอยู่เพื่อไทยก็เคยบอกแบบนี้นะครับว่าตําแหน่งกรรมธิการเนี่ยควรจะเป็นตําแหน่งทีออ่อยู่นะครับกับฝ่ายค้านเพื่อจะทําการตรวจสอบรัฐบาล นะครับกันโนวีกับพรคเพื่อไทยเขาก็บอกแบบนี้กันรนวีกับก้าวไกลก็บอกแบบนี้คล้ายๆกันนะครับว่ากรรมธิการเนี่ยนะครับควรจะเป็นของฝ่ายค้านแล้วก็ควรจะได้ทํางานควบคุมกระทรวงต่างๆที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบ,บาลน,นะครับปัญหาตอนนี้คือเพื่อไทยวันนี้จะพูดเหมือนที่ตัวเองเคยพูดหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีใครตอบได้นะครับ เพื่อไทยยังไม่ได้แสดงความเห็นอย่างไรนะครับในเรื่องของอการจัดสรรประธานกรรมธิการในวันนี้นะครับซึ่งคงจะต้องอดูต่อไปนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะแสดงความเห็นแบบไหนนะครับจะแสดงความเห็นอย่างไรนะครับคงจะต้องตรวจสอบนะครับคงจะต้องดูกันต่อไปนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อไทยปี -66 นะครับจะทําเหมือนเพื่อไทยปี62พูดก็คือว่าตําแหน่งประธานกรรมธิการนะครับในในชุดหลักๆเนี่ยนะครับจะต้องเป็นตําแหน่งที่ฝ่ายค้านได้คุมเพื่อจะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้หลักการนี้เพื่อไทยเคยพูดเองตอนเป็นฝ่ายค้านในปี62ดังนั้นหลักการนี้ก็หวังว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วมันจะไม่เสียไปนะครับมันจะได้รับการปฏิบัติต่อนะครับไม่อย่างนั้นคนก็จะรู้สึกว่าเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับเคยว่าผลเอกประยุทธ์อย่างไรนะครับวันนี้ ทำแบบเดียวกับที่เคยว่าเคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ซึ่งก็จะไม่ทำไม่ช่วยให้เพื่อไทยนั้นดูสง่างามนะครับแล้วก็อาจจะถูกตั้งคําถามมากขึ้นว่าเวลาว่าพลเอกประยุทธ์ก็ว่าบนหลักการหนึ่งแต่พอจะเป็นรัฐบาลเองก็ใช้อีกหลักการหนึ่งนะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากทางเพื่อไทยนะครับไว้ว่าต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นนะครับว่าข้อกล่าวหาต่างๆที่เคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์นั้นถึงเวลานี้ตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยแตกต่างกันไหมถ้าเหมือนกัน ความไม่พอใจจะเกิดน,นะครับกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์จะเกิดแต่ถ้าต่างกันเนนะครับคนก็จะไม่ว่าอะไรก็จะชื่นชมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนะครับแน่วแน่พูดอย่างไม่ได้ทําอย่างนะครับถ้าพูดอย่างทําอย่างคนจะด่าแต่ถ้าพูดอย่างหนึ่งและ,ะทําตรงไปตรงมาคนก็จะชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทางพรรคเพื่อไทยไว้นะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อยากจะเห็นนะครับการทำงานตามที่ได้มีการประกาศไว้กับสังคมนะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลกับของพรรคเพื่อไทยนะครับที่วันนี้เขาก็มีความเคลื่อนไหวกันนะครับโดยขออนุญาตดูคอมเมนต์ท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าวันนี้ใครคุยกันยังไงบ้างนะครับผมก็ดีใจนะครับจัดรายการตาสว่างกว่าแล้วเราก็มาสร้างชุมชนกันแล้วผู้ชมก็ได้มาเจอกันถึงวันนี้หัวผมจะยุ่งๆไว้หน่อยนิดนึงแล้วกันนะันแล้วกันนะครับก็ เห็นแล้วก็ค่อนข้างกระเซิงเหมือนลุงเพิ่งตื่นนอนนะครับอายตัวเองเหมือนกันนะครับกินกาแฟแก้เขินหน่อยนิดนึงแล้วกันย้ำนะครับท่านผู้ชมสามารถจัดสนับสนุนนะครับยู YouTube, ทูบสีรถทอนได้ด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือว่าการสนับสนุนทางเลขบัญชีนะครับก็สามารถทำได้ธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกับ นะครับในการสนับสนุนรายเดือนนะครับเข้าไปที่ปุ่มสมัครนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายเดือนรูปแบบต่างๆได้นะครับสามสิบบาทต่อเดือนซึ่งก็คือนะครับประมาณ1บาทกว่าๆต่อวันนะครับหรือว่าด้มหมูกรอบนะครับประมาณ8บาทนะครับนั่นก็คือเดือนละ250บาทไม่รบกวนเยอะนะครับสามารถสนับสนุนได้นะครับ โอเคนะครับนั่นคือเรื่องของการสนับสนุนนะครับที่เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมให้ช่วยกันสนับสนุนนะครับสำหรับเรื่องของรัฐบาลหลายๆเรื่องที่วันนี้คงจะต้องคุยกันด้วยเนี่ยนะครับกเ็เรื่องของคุณสุทินก็น่าสนใจแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคงจะต้องคุยก่อนแล้วอยากจะให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็คื